เหนื่อยเว้ยตัวละปวดหัวจี๊ดเลยฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งครับผมกลับ Roblox Pleasure ครับผมวู้ฮู้เย้เปิดตัวกันอย่างนี้เลยครับผมบายบายเรือดำน้ำคู่ใจคือต้องบอกว่าต้องไปถึงชั้นร้อยละไปถึงชั้นร้อยจริงๆไม่ได้โมนะคือแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะเมื่อพี่นั้นโอ้โหไม่รู้ว่ามันต้องไปยังไงต่อคนเพิ่งเคยถึงไงแล้วมันไปไหนก็ไม่ไปอะจนไอ้ปิงมันเกาะตาเกาะหน้าเกาะหลังครับผมแล้วก็ตุยลงไปในที่สุดไอ้มันได้อย่างงี้ดิแล้วตัวจะไปรู้ได้ยังไงตัวเพิ่งไปถึงผมไม่ได้กลับมาเล่นนานนะอ่ะซะหน่อยโอเคมาวันนี้แหละโอ้โหได้เกียงแต่เริ่มแบบนี้สวยงามครับผมห้องที่2อ่ะเราจะไปกันยาวๆรัวๆครับผมช่องพี่เนี่ยปกติไม่ได้ตัดเกมแนวนี้ครับผมเกมอื่นก็อาจจะตัดนะแต่ว่าเกมแนวเนี้ยที่พี่ไม่ตัดนะผมส่วนหนึ่งพี่ชอบให้แบบดูไปเรื่อยๆเนาะใครอยากกอก็กอได้เลยครับผมแต่ของพี่อยากเก็บไว้ให้ดูกันยาวๆอ่ะเพราะว่าแต่ละรอบที่เข้ามาเดอะเพชเชอร์พี่บอกเลยเหมือนตูได้เล่นเกมใหม่ทุกครั้งอ่ะห้องที่สี่ครับผมเพราะมันเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนหลายๆอย่างครับผมแม้แต่อีสเตอร์เอ็กมันยังเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับผมเกมเนี้ยโอ้ห้องที่ห้าครับผมอยากให้เปิดเกมแล้วมันให้เงินเข้ามาเลยอ่ะเพราะว่ามันเสียเวลามากเลยที่ตูต้องมากดเก็บอะไรอย่างเงี้ยฟึบแล้วก็ขี้ยาดโอเคทุกรอบมันจะไม่เคยเหมือนเดิมอะเกมดอยังมีแบบคล้ายๆใช่ไหมพอเล่นใหม่แล้วก็คล้ายๆทำให้เราพอเล่นได้ครับผมโดยเฉพาะห้องแบบห้องดอกไม้อะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมแต่อันนี้คือเปลี่ยนใหม่ทุกรอบไอ้ปลานี่ก็มี4แบบเพื่อนบอกมาใช่ไหมอันนี้แบบแรกแบบแรกจะวิ่งมาเร็วหน่อยแล้วก็ไปส่วนอีกแบบหนึ่งคือวิ่งไปวิ่งกลับอีกแบบหนึ่งวิ่งเร็วแต่ไม่กับพี่ไฟอีกแบบหนึ่งเปิดตู้ตู้ได้เปิดตู้เลย เอ้าโหไฟฉายโหมาดีครับผมมาดีตู้อย่าตายครับพอห้องที่9ฮะถ้าตายก็จบชีวิตไปเลยนะขี้เกียจละรอบนี้เราเพื่อกลับมาดูว่าพี่จะตะลุยชั้นร้อยผ่านหรือเปล่าครับผมห้องที่สิบฮะคือพี่อยากพาเพื่อนๆมาเล่นแล้วนะเพราะว่าชั้นร้อยมันก็ไม่ผ่านแล้วดีครับผมห้องที่สิบเอ็ดพี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นด้วยประเด็นคือพี่ไม่ได้เข้ามาเล่นบ่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเล่นโลบ็อกเท่าไหร่นะครับผมว่าจะกลับมาทำละติดต่องเพราะหลายๆเกมที่พี่ยังไม่ได้ทำอัปเดตลงเลยเมื่อก่อนพี่จะทำอัปเดตเกมโลบ็อกใช่ไหมยังไม่ได้ทำเลย Intruder ก็เหมือนจะมีแมปมาใหม่โหมดมาใหม่ยังไม่ได้ทำครับผมชิปแล้วเออก็แค่นั้นแหละก็ร้องออกมาว่าหิวข้าวทำไมไม่บอกเราโอ้หิวข้าวก็ไม่บอกตัวรีไลน์อยู่นั่นแหละกาจะตบตัวอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยฟึบงานหยาบอีกแล้วตัวระเบื่ออันนี้มากเลยจะไม่บ่นแล้วนะแล้วต้องทำไงต่อเนี่ยฟึบฟึบแบบสปีดรันไม่ได้เลยเกมเนี้ยเพราะแต่ละรอบมันไม่เคยเหมือนเดิมเลยฮะมันไม่เคยเหมือนเดิมเลยขนาดอันนี้มันยังไม่เหมือนเดิมเลยคิดดูดิไปละตัวลงละเก็บของบ้างปะมี่เดี๋ยวเราจะไม่มีเงินไปซื้อของเซบาสเตียนมันจะโกรธเอาต้องซื้อเรื่องนี้ซะหน่อยวัดดีไว้15ฮะแล้วก็พี่เคยเจอไอ้ตัวที่มันเกาะหลังอะต้องมีเพื่อนเคยเจอกันบ้างแหละใช่ไหมไอ้ตัวที่มันเดินผ่านประตูเราอะเนี่ยถ้าเราเดินผ่านไปแล้วเราไม่มองหลังมันเกาะหลังตายเลยนะ16ฮะมันสกัดขาคือตายเลยอะห้องมืดๆแบบนี้ตัวจะโดนไหมเนี่ย17ฮะแต่ละรอบไม่เคยเหมือนกันเลยไม่มี18หรือมันเอาไว้ดักเวลาเราวิ่งเร็วๆหรือวิ่งสปีดรันใช่ไหมเฮ้ยทำไมมี19 2อันอ่ะมีตัวมาไฟไม่กระพริบไอ้ตัวม่วงเนี่ยไฟไม่กระพริบตูรู้เลยว่าห้องไหนถูกมันไปห้องไหนก็ห้องนั้นแหละฮะถูกเอ้า what ตัวอะไร
มันไปห้องไหนก็ห้องนั้นแหละถูกเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวอะไรไอ้ปลาเขียวมาไอ้ปลาเขียวมาทุกคนเห็นนะตัวเห็นแล้วตัวเห็นปลาเขียวมาละเอาไงดีไม่ไปได้ไหมก้มหน้าไปเลยก้มหน้าผ่านเลยอ้าตัวก้มหน้าเลยมาดิมาดิมาดิโดนแล้วอะทุกคนโดนแล้วอะโอ้ยยังโดนอีกอะ20มันมาจากตรงไหนวะอย่าบอกมาห้องนี้อ่ะตัวปวดหัวเลยนะทำไมผีออกบ่อยอย่างว่ารอบเนี้ยคือแต่ละรอบอะเหมือนอีสเตอร์เอ็กมันจะต่างกันด้วยนะทุกคนแต่ละอย่างแต่ละรอบคือมันไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยนะเว้ยอีสเตอร์เอ็กอะมันก็จะปล่อยออกมาไม่เหมือนกันนะเออโอ้โหเอาละครับผมเดี๋ยวเผื่อหาตัวหลบ21เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นทุกรอบทุกรอบคุณก็จะพบเจอว่าแต่ละรอบมันไม่เคยเหมือนกันเลยนะฮะดีนะจะบอกให้เหมือนมีแบบได้ลุ้นตลอดอ่ะ22คุณจะมาสปีดรันหรือว่าจะเล่นจนชำนาญให้เก่งเหมือนเกมดออย่างพี่อ่ะพี่ก็มั่นใจว่าเกมดอพี่เล่นเก่งอยู่นะแต่ว่าพี่เก่งเพราะว่ามันเหมือนเดิมไง23ก็จะมีอะไรแปลกใหม่อยู่แต่อันนี้คือเหมือนทุกรอบต้องเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะทุกครั้งแล้วของเยอะจังล่ะปึ๊บโอเคอะตูได้คีย์การ์ดแดงมาจากไหนวะเนี่ยตูเปิดเกมเปิดไปเปิดมาไม่ได้ดูเหมือนกันคีย์การ์ดแดงมาไงวะ24ครับผมอย่าไปฮะปึ๊บเก็บของบ้างเก็บของบ้างปามี่เดี๋ยวไปซื้ออะเตแบตเตียนซื้ออยู่ละ25วอย26ไปยาวๆครับผมวิวเก็บบ้างไม่เก็บบ้างเนาะ27เอาไงเนี่ยมันต้องรอดไปเหรอโอ้ได้ว่ะปึ๊บ28เหมือนจะมีตัวอะไรมาหรือไฟกระพริบเฉยๆตัวแล้วไงเอ๋ห้องมืดต้องไม่มาไม่ใช่หรือเพื่อนคุณขัดกฎฟิสิกส์อะปกติห้องมืดมันจะไม่มานะเว้ยโอ้โหโคตรน่าเกลียดเลยว่ะตัวเห็นอยู่ว่าข้างหน้ามันต้องใช้คีย์การ์ดห้องมืดยังมาแล้วใครก็จะไปมองออกโอ้โหไอ้ตัวบนดูว่าตัวจะมาเงียบๆแล้วนะ30อีกแล้วทำไมห้องหลอกบ่อยจังวะเฮ้ยไม่มีเสียงโอ้โหเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเสียงท้องเสียงคำรามเสียงร้องมันไม่มีเลยอะโคตรขี้โกงเลย32ใครก็จะไปรู้อะ33มาไหมไม่ใช่ตัวลงน้ำเลยอยากจะมานะจะมาก็มาโอเคดูนะไม่มานะตัวลงน้ำปุ๊บมาดูนะฟึบอ้าวแล้วเมื่อกี้มันมี2รูแล้วตัวมาตัวเลือกรูนี้อ่ะ เดี๋ยวนะโอ้โหตัวเลือกถูกปะวะแต่ละรอบคือมันต่างแบบมันน่าจะมีห้องเป็นร้อยแบบเลยคนทำก็ทำดีมากเลยนะพี่ว่ามันน่าจะมีห้องเป็นแบบร้อยแบบเลยอะตัวข้างหลังวะเพราะว่ามันสลับใส่เข้ามาเรื่อยๆเลยอะเดี๋ยวมีดำน้ำบ้างเดี๋ยวมีอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้ถูกเว้ยห้องแค่นี้ทำไมต้องให้ตูว่ายน้ำมันอ่ะตูไม่เข้าใจเลยตูก็เข้าใจว่าตูเป็นนักดำน้ำอ่ะจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้ง34อะไรอีกอ่ะอะไรอีกล่ะแต่ละรอบ
แต่ละครั้งไม่เคยทำให้ผิดหวัง35มาละมาอีกไหมทางไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมุดท่อแยะตูโคตรเบื่อเลยมุดท่อเนี่ยฟึบมันโดนในนี้ตัดตายได้ไหมเนี่ยโอเค37นะกว่าจะหาคีย์การ์ดเจอมา38มาอีกไหมล่ะไอพวกแองเกิลทั้งหลายอ่ะตัวต้องมุดท่อเหรอเนี่ยถามจริงแล้วถึงบอกว่ามันแปลกทุกรอบยังกระตูเป็นผู้เล่นใหม่ทุกรอบอ่ะเอาจริงนะทุกวันเนี้ย39อะไรอ่ะต้องใช้กุญแจม่วงเข้าไปเสียงแล้วเสียงมันเหมือนมีตัวอะไรมาตลอดเลยนะไอ้ตัวว่าแล้วเสียงมันเหมือนมีตัวอะไรมาตลอดเลยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ไฟกระพริบไอ้ตัวม่วงเนี่ยโอ้โหเกือบเข้าไม่ทันนะเมื่อกี้แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันแบบวากมาเลยอ่ะแบบวากแล้วมันก็มาเลยอ่ะมันมีอยู่ตัวหนึ่ง40ฮะอีกแล้วเหรอตัวโคตรเบื่อเลยว่ะไอ้น้ำต้องมาทำเควสทำอะไรเนี่ยโอ้โหเกมนี้เป็นเกมเดียวเลยที่สปีดรันไม่ได้อ่ะโอ้โหขอบคุณเลยจ้าโอ้โหตัวก็ทำไปเถอะหูอะไรก็ไม่รู้ชีวิต41บอกแล้วตัวเหมือนผู้เล่นใหม่ทุกครั้งอ่ะที่มาชิปชิปแล้วมันให้รอโอเคโอเคตูขอมองเจ้าไว้แล้วกัน2 1โอ้ไม่ได้จีนฉลอกนะไอ้ปอปลาตาเขียวฟึบ43ทำไมต้องมีคีย์การ์ดตลอดเดี๋ยวปลาม่วงมาอีกดูหลังด้วยอย่าลืมพะมี่ไม่งั้นมันจะตบเองปุ๊บแล้วมันก็คือเมือบไอตัวกระเพงอ่ะมันไว้สำหรับพวกสปีดรันเลยนะตัวไอตัวที่ดักกระเพงอ่ะเพราะว่าเราคนเล่นสปีดรันจะไม่ต้องมองหลังถูกไหมล่ะนั่นแหละมันดักพวกนั้นแหละ46มาก็มาบัดพุ่งใส่ตูเลยนี่ว่ะบัดพุ่งใส่ตูเลยนี่ว่ะปุ๊บถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วพี่จะบอกเพื่อนยังไงวะ48ว่ามันมาแล้วนะเพื่อนแอบอะไรแบบเนี้ย49 50นี่ตัวอยู่กับไอ้ปลาเขียวอย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยอะไรวะเดมาเตียนอยู่ไหนอะนี่ไหนเดมาขายของในที่แบบนี้เหรอสวัสดีเพื่อนไม่นายมาขายของในที่แบบนี้เหรอเอาของก็ได้เดี๋ยวนะฉันมีเงินตั้งพันหนึ่งน่ะแต่ว่าเอกสารนายอ่ะฉันซื้อไปแล้วใช่ฉันซื้อยานะเพื่อนนะ
Stock up while you can. โคตรเหรอไฟฉายไฟฉายแล้วก็มีแล้วอันนี้ไฟฉายมือดีไหมคิดว่าใช้มันก็ดีนะปึ๊บโอเคเอาแบตเตอรี่ดีกว่าเอาแบตเตอรี่แต่เงินมันเหลือใช่ไหมเงินมันเหลือก็เก็บไว้ใช้รอบหน้าได้เพื่อนฉันไม่จำเป็นต้องเอามาถลุงกับนายเหรอนะจริงๆแล้วอะโอเคไปแล้วนะเพื่อนจะไปจริงแล้วนะเซบาสเตียนเจอกันใหม่เพื่อนไปละ51ฟึบอีกแล้วเหรอวะตุ๊กโคตรเบื่อเลยไอ้ห้องหลอกอะชัดเจนไหมล่ะคำรามมาเลยเหมือนก็หิวข้าวอะคือหิวข้าวแล้วต้องกินตูมันถูกแล้วเหรอมันถูกแล้วเหรอเพื่อนไอ้วอย54อะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยห้องนี้ปกติต้นไม้ไม่ไฟไหม้นี่ไฟไหม้ได้ไงวะมีแต่อะไรแปลกๆเฮ้ยไฟไหม้ทุกท่านทำไงดีเนี่ยเฮ้ยเดินเข้าไปเป็นไรไหมมันไม่ให้เข้าฮะโอ้เพิ่งเคยเห็นว่าต้นไม้ไฟไหม้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยปึ๊บโอเคไปต่อดีกว่าทางไหนแล้วเนี่ย55รู้สึกเหมือนมีตัวอะไรจะมาคิดไปเองเหรอ56เวลาห้องมืดช่วยไม่ต้องมากันได้ไหม57 58เสียงอะไรมาเอาวะขนาดแค่มุดท่อมันยังต้องมีตรงที่หลงเลยอ่ะคิดดูดิมันก็เกินไปใช่ไหมตู้ยังจะหลงได้เลยอ่ะไอ้ตรงมุดท่ออ่ะเกินไปปะ59606162ห้องมืดห้องมืดเพื่อนเกมโดห้องมืดเขายังไม่มาเลยจะน่าเกลียดไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหไฟที่มืดว่ะ64โอเคไฟนีออน65ไฟฟ้าฟึบแล้วไงคืออ๋อให้รัดมาเฉยๆใช่ไหมให้รัดทางมาอ๋อรู้ว่าต้องดับไฟ66มาละตัวไปกลับ
ไอตัวเขียวไอตัวเขียวถีบเราออกจากตู้โอเคโอเคจบไหมเพื่อนฉันออกจากตู้มาแล้วอ่ะแล้วนายจะเอาไงต่ออ่ะเอาวะใช้มันเป็นประโยชน์วะได้ละคีย์การ์ดจะไปยืนขวางทำไมอ่ะยืนขวางก็ดื้อก็ทำไม67 68อุ้ยตูไม่กล้าไปหรอกเนี่ยโอ้เห็นไหมบอกแล้วมันทุกรอบทุกรอบมันเปลี่ยนไป69อยู่ที่ว่ารอบไหนเราจะเจอแบบไหนอะมันมาจากข้างหลังอะโอเคต้องซ่อมละขนาดจะซ่อมอยู่แล้วอะมันยังมาเลยคิดดูดิมันต้องเป็นพวกยังไงวะโอ้โหของเต็มอะรอบเนี้ยไฟดีออนไฟแฟดมาหมดอะก็มาดิปึ๊บโอ้ยโอ้โหตู่เนาะโอ้ยเอาจะไม่ได้กดไลค์เลยอะอะไรของเกวะตู่โดนไป87แล้วเนี่ยนี่ปลาเขียวปลาเขียวมันก็เล่นตู่อีกปึ๊บจ้าจ้าโอเคโอเคตู่ผิดตู่ผิดเองตู่ผิดตู่ผิดเองปึ๊บนี่ไงตู่ผิดเองล้นเหรอก็ไม่นะเอาวะจะเจอบอสละเห็นปลาไหมเมื่อกี้ปึ๊บเราใส่แบตเตอรี่ก่อนเราเจอละปึ๊บเห็นปลาไหมปลาอะไรเมื่อกี้อยู่ในกระจกอะปลาทองไงปลาทองไงเอาละแกคิดว่าแกจะปราบฉันได้กันเหรอเออแกคิดเล็กคิดน้อยเกินไปนี่ตัวถอยหลังเข้าด้วยเป็นไงล่ะมาดิเอาละได้เวลาของแกแล้วปลาทองอุ้ยอุ้ยมันดึงไปเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาละ5แมตช์ด้วยกันต้อม5เครื่องด้วยกันฮะระหว่างรอโอเคปอกขวาปึ๊บเอ้ามันชอบแบบเนี้ยกดไม่โดนอ่ะโอ้โหถ้าไม่ชัวร์ก็วนรอบหนึ่งก่อนก็ได้นะมันไม่รีบเราอ่ะเรารีบแต่มันไม่รีบหรอกแล้วเวลาซ่อมเยอะๆแล้วมันจะเร็วขึ้นด้วยนะประเด็นมาแล้วติไอ้วอยยังอยู่ไอ้วอยน่าเกลียดว่ะไอ้อยู่อีกเหรออยู่เพื่ออะไรเนี่ยไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะลุงยี้ซ่อมเลยก็ดีปึ๊บโอเคตัวต่อไปอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะเป็นไงไอตอนนั้นตัวซ้อมเฉยๆรอบนี้ตัวจริงเฮ้ยเอาเกือบแล้วไหนวะอีกอันอยู่ไหนอ่ะแดงๆไม่มีเลยเหรอนี่เดี๋ยวรอบในเหรอรอบนอกไม่มีละนี่ไงตรงนี้คิดว่ามันไม่น่าจะวนถึงเดี๋ยวลองดูระยะก่อน
ไม่ถึงก็บ้าแล้วป่ะพี่ไม่ถึงก็บ้าแล้วเต็มโตเต็มตู้เลยสาดมาเต็มตู้เลยไฟเนี่ยโอ้โหไม่ถึงก็บ้าแล้วปึ๊บ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 ทางไหนวิ่ง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 ประตูอยู่ไหนอะฟึบโอ้โหเต็มตาเลยยิ่งเราซ่อมเยอะๆแล้วมันยิ่งเอาใหญ่ฮะเร็วมากในละตู้เขียวโอ้หนุนไปตู้เขียวอยู่นู่นเปิดล้อตู้เลยไปต่อให้ตู้ไปถึงเปิดล้อตู้เลยฟึบโอเคโอเคโอเคตู้กลัวแต่ไอ้ปลานั้นอะไอ้ปลานั่นน่ะที่พี่ไม่ค่อยชอบอ่ะที่มันชอบมาเปิดตู้อ่ะถ้าเจอมันนะไม่เป็นไรเรามีชุบชีวิตเหรียญชุบชีวิตทั้งสองอันเนาะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสิแล้วถึงห้องร้อยถึงห้องร้อยมันก็มีไปต่อเรื่อยๆจ้ะดีจังเลยเนาะแทนที่จะสุดแค่ร้อยไปต่อเพื่ออะไรร้อยน่ะคือเอาคิตตันนะร้อยคือได้คิตตันนอกนั้นไม่เกี่ยวคีย์การ์ดเฮ้ยถ้าตู้อยู่ในนี้จะโดนไหมเฮ้ยมาไหมหลบได้ไหมถ้าไม่อยู่ในตู้ได้นี่หว่าก็เหมือนโดเลยเนาะหลบไอ้รัดอะใช่ไหมพี่ก็ไม่ต้องไปวิ่งใกล้ๆมันก็ได้เว้ยไม่ต้องเข้าตู้ก็ได้ทุกคนโอเคนะถ้าเจออะไรแบบยากๆหน่อยก็ไม่ต้องเข้าตู้ซะอู้แต่อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะชิปละอีกแล้วหรอวะทำไมเจอประตูหลอกเยอะจังวะกว่าเสียงท้องร้องมันจะร้องโคตรลีลาโอ้โหโอเคเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊บเปลี่ยนเอาวะ79ละอุ้ยนึกว่าห้องหลอก8081คีย์การ์ดอยู่ไหนแล้วนี่ไงมันมาเราก็หลบไงหลบตรงนี้มันเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอาชีพเมนตูขึ้นเลยอาชีพเมนตูขึ้นเลยทุกคนมันมาตรงนี้เลยนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะมันมาเข้าตู้อ่ะหรือมันหาเราไม่เจอไอ้ตัวเมื่อกี้คือตัวอะไรตัวอะไรหรือไอ้เป็นในปลาเปิดตู้ใช่ไหมดีนะที่ตัวหลบตรงนี้โอ้ตูรอดใช่ไหมขอบคุณขอบคุณนี่คือตูรอดแล้วใช่ไหมเป็นริบลามหันหลังด้วยนะเป็นติบตีที่บอกแต่ละรอบเหมือนผู้เล่นใหม่ไม่เกินจริงเพราะคุณจะต้องเสี่ยงทุกรอบว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างอย่างรอบนี้เจอปลาบ่อยๆปลาเขียวอะ85ตูไปว่าอะไรมันไว้หรือเปล่าวะไปเจอมันบ่อยยังเลยเวลาเปิดเกะแล้วมันน่าเขาน่าจะทำให้มันมาเลยอะ
โดยไม่ต้องเก็บอ่ะตู่ก็ไม่ได้มองเลยปะวะมันดึงแรงจังวะมันดึงแรงจังวะมาอีกอ่ะตู่หลบไหนล่ะรอบเนี้ยจ้าพอใจยังพอใจยังมาเล่นตู้แบบเนี้ยเอาว่ะประตูใหญ่แล้ววะปึ๊บปัญหามันอยู่หลังช่องห้องร้อยมากกว่าพี่ว่า89กระพริบอีกแล้วอ่ะต้องใช้คีย์การ์ดว่ะแล้วคีย์การ์ดอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่เจอแล้วฟึบห้องนี้คือห้องอะไรทดลองอะไรอีกไหมไม่มีสินะแล้วเก็บเงินไว้ก็ดีนะเก็บเงินไว้รอบหน้าจะได้ซื้อเหรียญชุบชีวิตมาได้อ้าวเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย what ไม้กางเขนดูเคยเจอแล้วเพื่อนมาหลอกตูไม่ได้หรอกหื้อโอ้โหมันเล่นตูแล้วอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้แฮปโนไอเดียจะเล่นมุกดินสอก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าตูไม่รู้ดิสิสบุกมันคือหนังสือไงไม่ใช่ดินสอโอ้โหเขาไม่มีไอเดียกับสิ่งนี้ฮะก็เลยได้มาแบบแปลกๆเนี่ยแหละตูถึงบอกว่าแต่ละรอบแต่ละครั้งนะผมมันจะสุ่มอ่ะเข้าไปให้ดูเลยแล้วกันเคยแล้วโอ้นั่นมันคือไม้กางเขนนี่นะถ้ามาจากโดมันคือไม้ที่จะใช้จับเอนติตี้ได้ทุกตัวแต่ว่าอยู่ในเพชเชอร์มันจะทำอย่างนี้นี่คือไม้กางเขนไม้กางเขนใช่ไม้กางเขนทำไมฉันต้องมีสิ่งนี้ล่ะมันฉันไม่รู้ว่าจำเป็นยังไงใช่ไหมโอเคไม้กางเขนทำไมฉันต้องใช้สิ่งนี้ล่ะอายุโอ้โหด่าตูด้วยคุณโง่หรือเปล่าเดี๋ยวพวกเราไม่ต้องการสิ่งนี้หรอกขอบคุณตูไปแล้ว เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่ก็แค่เอามาให้ดูเฉยๆมันไม่มีไรเคยแล้วเคยเจอมันแล้วมันร้ายนะมันว่าตูโง่ด้วยเมื่อกี้อ่ะคุณโง่หรือเปล่าแล้วตูจะรู้ไหมล่ะแล้วมาตั้งโชว์ทำไมล่ะถ้าไม่เอาให้ใช้อ่ะเออทำไมตูใช้แล้วจะมาตั้งโชว์ทำมาคืออะไรแล้วเพื่อนโอเคทางโคตรกว้างเลยทุกคนเนี่ยตู้เห็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยไอตัวกำแพงเดินตามหลังตู้มาใช่ไหมใช่ใช่ไหมจะมาสกัดดาวรุ่งตู้ใช่ไหมแล้วทีเดียวตายเลยนะไอ้ตัวกระเพงอ่ะพี่บอกเลยพี่โดนมาแล้วเดินไม่ดูหลังอ่ะประมาณเหมือนจะอยากสปีดรันอ่ะวิ่งเร็วๆอ่ะโดนมันเตะตัดขาดิทีเนี้ย92เหรอไม่มีอะไรเลย93ไปห้องแบบนี้การ์ดม่วงฟึบเก้าสิบสี่จะมาก็มานะเว้ยตูยังไม่อยากโดนอยู่ไม่อยากตูอ่ะแองเกิล
กจะกลับมาไหมเอ็งเกิลตัวนี้ไม่กลับ95ใช่เหรอวะทำไมประตูมันไม่เปิดอ่ะเอาแล้วทำไมเมื่อกี้ประตูไม่เปิดอ่ะตูก็ว่าอยู่ถ้าตูเข้าไปตูโดนตบแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเมื่อกี้ประตูหลอกคีย์การ์ดไฟหมดขอบคุณดิไฟหมดโถ่ไว้เอาวะเราเก็บไว้ใช้บ้างโคตรน่ากลัวเลยห้องเนี้ยมันจะกระพริบไหมอ่ะถ้ากระพริบตอนนี้ตูก็โดนดิโอ้โหเล่นน้ำด้วยครับถ้ามันมาตอนนี้ก็ให้ตูตุยไปเลยที่ใส่แบตไป2ละจริงนะเว้ยถ้ามันมาตอนนี้ยังไงตูก็ตุยถูกปะโอ้โหเอาวะฟึบตูต้องใช้ไฟฉายอย่างประหยัดแล้วมั้ง97ลงน้ำอีกแล้วเหรอช่วงนี้ให้ตูลงน้ำบ่อยยังเลยเอาทักตันอีกจ้าจ้าตูก็เป็นนักหลงทางในตำนานด้วยได้ตูทำแบบนี้เนี่ยนะ98อุ้ยทำไมมันดึงแรงจังวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยตัวนั้นขวางหน้าโอ้โอ้โหต้องใช้ยาด่วนเลยไอ้ปลาเขียวไอ้นี่มันมีปัญหาอะไรกับตูหรือเปล่าเนี่ยหูมันดึงโคตรแรงเลยอะดึงแบบเอาอยู่เลยอะหนึ่งร้อยละพอ100ปุ๊บเราจะได้เก็บคิตตันนะฮะแต่จังหวะนี้ดิหลังจาก100นี่ดิตัวปัญหาแน่นอนบอกเลยไอ้100มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่แต่หลังจาก100เนี่ยปัญหาแน่นอนเอาวะมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงก้องหูเลยอ่ะฟึบมาเราต้องรีบเราต้องรีบไปเอาคริสตัลรอแป๊บนะฟึบเปิดสิไว้โอ้ยเอา เดินชนอีกฟึบเร็วมาคิดโซ่ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้จะถูกจ้างมาให้มาที่นี่นะโอ้ยปวดหัวเว้ยเร็วเก็บของฟึบซุบเรียบร้อยเอาละแกมาเข้าควรรู้ซะดีๆปึ๊บโอเคคราวนี้แหละเราต้องวิ่งสู้ฟันแล้วล่ะรีบเลย
ไฟสีฟ้านี่แหละจะช่วยเราได้แล้วห้องไหนห้องถูกวะนี่ไงมันต้องไฟสีเขียวเมื่อกี้เสียงคำรามมันก็ออกขนาดนั้นขี่การม่วงต้องรีบมันยังจะมาอีกอ่ะจะมาอีกอะห้องแบบเนี้ยเนี่ยหลังจากชั้นร้อยเนี่ยแหละปัญหาขี่การล่ะโอ้ชิปมันมาอีกแล้วขี่การล่ะชิปแล้วตายตัวตายเพราะแรงระเบิดอีกแน มันดีดแรงด้วยมันดีดแรงด้วยรอบเนี้ยแล้วระเบิดตูห้องก็กำลังจะระเบิดมันก็มาคีย์การ์ดตูเพื่อสิ่งนี้แหละไม่มียาแล้วอะโหไอตัวไอตู้มันดีดตูทิ้งเลยเมื่อกี้อะดีตัวไปไหนก็รู้มันหลอกว่ะมันมาอีกแล้วเอ้าไอ้ไว้
วะมาอยู่ตัวนี้ได้ยังไงวะไอ้วอยมาอยู่ตู้นี้ได้ยังไงก่อนโอ้โหไม่ตายเพราะใครเลยตายเพราะวอยแล้วมันชุบชีวิตได้กี่ครั้งวะเนี่ยวอยตู้ไม่ตายเพราะใครเลยนะย้ำตู้ยังไม่ตายเพราะใครเลยนะขนาดไอ้ปลาออกจากตู้ตู้ยังไม่ตายเลย If you say so. ตายเพราะไอ้วอยให้เป็นได้อย่างนี้ดิทุกคนยังอยู่เปล่าโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ดิไอ้ไว้เล่นตูแล้วไอ้ไว้เล่นตูแล้วทุกคน แล้วมาตายห้องที่จะถึงอยู่แล้วด้วยนะประเด็นน่ะไม่ตายห้องไหนนะตายห้อง120โอ้โหคือเข้าใจว่าเวลาเรารีบๆมันไม่ได้มองมันมองไม่เห็นด้วยตอนนั้นอ่ะไม่ได้ตั้งใจมองแหละพี่อ่ะเอาวะวอยตูได้บ่นไปแล้วตูสบายใจขึ้นหน่อยมาฉันร้อยจงกดประจำการตูจะไม่มาตายโง่ๆชั้นนี้อีก อันนี้เหมือนตายโง่ๆเลยนะเอาจริงๆคือต้องยอมรับว่าตายโง่ๆเลยเมื่อกี้อ่ะถ้าไม่ไปพลาดเข้าตู้วอยเข้าตู้เดิมก็จบแล้วโคตรเสียดายเลยอ่ะไอ้วอยมันทำไอ้วอยไม่เข้าท่าเลยนะเอาละฮะไปการสำรวจโลกใต้น้ำนะเดี๋ยวพอเราจบอันนี้ปุ๊บเฮ้ยเอ้าคนเจ๊กเยอะเดี๋ยวนะฉันไม่ตกใจกับแกหรอกนะจำไว้ด้วยไอ้หุ่นยักษ์รอบนี้เราไม่ที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอไอ้หุ่นยักษ์ไล่เหยียบเลยเนาะมันจะมีคลิปที่สองมั้งใช่ไหมรอบที่สองที่เราเล่นน่ะหุ่นยักษ์ไล่เหยียบตูมาดิเอาละฮะตอนนี้เราเจอไอ้ปลาหาแล้วครับผมเฮ้ยตูอยู่ในถ้ำมั้ยเนี่ยฟึบไม่เป็นไรก่อนหน้านี้เราก็เคยมาแล้วเราเคยเจอแล้วตอนแรกเฮ้ยเอาโอ้โหว่ายสูงจะมีตัวนี้มานี่ว่าถ้าว่ายออกนอกฝั่งหรืออะไรอ่ะเราจะเจอตัวปิงเนี่ยกัดตายคือตอนนั้นไม่รู้ว่าทำยังไงต่อตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะแต่คิดว่าเราต้องว่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวจัดการในปลานี่ก่อนเอาล่ะจัดการในปลาบอสก่อนรีบเลยรีบซ่อมสายไฟเลยอยู่ตรงไหนบ้างวะอย่าว่ายสูงอะแต่ไม่ว่ายสูงก็มองไม่เห็นอีกสายไฟอยู่ตรงไหนบ้างฟึบตอนนี้ที่มันยังมีตัวเดียวอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกเอ้าตู้อยู่คนละฝั่งเลยคนละเลนกันเลยเมื่อกี้อะเอาล่ะได้1แล้วตอนนี้มุดก่อนไหมมุดก่อนมันมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรฟึบมันมาอยู่2แล้วโอ้ยโดนดึงปุ๊บตายเลยนะอยู่ไหนวะซ่อมมันเนี้ยง่ายกว่ารอบแรกที่มันมาตัวเดียวอีกนะอันนั้นอะเครื่องปั่นไฟมันต้องกดหลายรอบอันนี้กดแค่นิดเดียวเอาปุ๊บไหนวะนั่นไงเจอเหมือนสะเก็ดไฟเล็กๆฮะถ้าเรามองก็น่าจะพอเห็นอยู่เนาะโอเคผ่านเคลียร์จุดนู้นจุดนี้โอเคเฮ้ย2ตัวแล้วดิว่าชิปแล้วไม่มีที่หลบท่อแล้วการ2ตัวแล้วว่ะมันมาโอ้โหมันมาว่ะอุ้ยโอ้โหเกือบโดนอ
มา4แล้วเว้ยเป็นไงรวดเร็วทันใจไหมปึ๊บเราเห็นอยู่มุมนู้นเราต้องอ้อมต้องหาที่หลบภัยก่อนเจอ2เจอ2 5 6โอเคต้อมเลยแล้วกันมันจะเร็วขึ้นด้วยนะไม่ใช่มันมาเยอะขึ้นนะฟึบตัวตายตรงนี้ตัวจะไม่ตายที่เดิมบอกเลยโอ้โหลำที่3มาแล้วครับผมว้าวเอาเว้ยเอาเว้ยสู้สุดใจเว้ยวันนี้จริงตัวก็ควรจะจบตั้งแต่รอบแรกที่เล่นแล้วล่ะอันนี้มาซ้ำอันนี้มาซ้ำฮะแล้วมาจะร้อยเหมือนเดิมด้วยนะประเด็นอะก็ไม่ซ้ำได้ยังไงก็ดูมันโอ้โหคือเราไม่รู้จริงๆว่าต้องไปไงต่ออะไม่ได้อ่านเลยบางทีอะเอ้าเอาราหกแล้วครับผมเฮ้ยยันมายันมาเออเดี๋ยวนะสายที่7สายที่7เหมือนมันจะซ่อนอยู่เพลงนี้เร้าใจเหลือเกินนะสายที่7เหมือนมันจะซ่อนอยู่ในที่ไหนสักที่นึงฟึบทางไหนวะอันนี้มันทางเริ่มต้นนี่โอ้นี่ตูมาทางเริ่มต้นเลยเหรอเนี่ยฟึบเอาวะเอาวะถอย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 เข้ารูเข้ารูเฮ้ยมันมาวะมันมาจุดเราอะฉายมาไปโก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 มันน่าจะอยู่กลางแมปมั้งไอ้สายลิเขียววันสุดท้ายอ่ะโหดูมันฉายโคตรกว้างเลยอ่ะฟึบลงท่อก่อนทางไหนวะเฮ้ยอีกเส้นนึงมันอยู่ไหนวะฟึบหาไม่เจอเลยอ่ะอยู่ในนี้ปะในนี้ปะไม่มีสายไฟขาดแสดงว่าอยู่ข้างนอกแต่ละรอบมันเปลี่ยนด้วยเอ้ยนี่ไงเจอละฟึบฟึบเรียบร้อยวู้ฮู้เอาละแก้ไขเสร็จแล้วเคเบิลแก้ไขเสร็จแล้วพวกเราสามารถออนเทิร์นออนแคนนอนนาวเทิร์นยังไงล่ะเต็มหัวตูเลยเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยนี่ไงลงนี่ตูมาสับสวิตช์อะดิฟึบเรียบร้อยวู้แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยที่ไม่ได้อ่านแบ็คแคปโอเคกลับไปที่ถ้ำเหมือนเดิมวีคัมฟอร์มแล้วตูกลับไปทางไหนแล้วตูจำไม่ได้ทางนี้เฮ้ยมีแสงเอาแล้วหุ่นรบแจ็คเกอร์เดินแล้วอุ้ยทำอะไรกันตูยังไม่มาถึงตรงเนี้ยตูมาแล้วอยู่ดีๆไอ้เครื่องบินลบมันจบเลยมันดับเลยเราต้องไปที่ไหนที่แสงหุ่นท่อทางนี้ป่ะวะกลับไปที่ถ้ำแล้วถ้ำมันอยู่ไหนอ่ะอันนี้ป่ะโอ้มันฉายบอกเลยเว้ยหูดูดิไปกลับเขาบอกให้กลับตูกลับละตูไปรอละตูจะรอทำไมรอบที่แล้วตูตายเพราะตูไม่รู้ไงโอ้โหนี่ต้องใช้เหรียญชุบไอ้หูเกือบโดนเฮ้ยมันดักอ่ะมันรอตรงนี้เลยอ่ะ
มันไม่ให้ไปโตอ่ะทำไงวะไปไงอ่ะไปงี้เลยเหรอเฮ้ยเอาวะดูรอดได้วะโหมันมาจอดรออย่างนี้เลยน่าเกลียดวะตูไปละตูกลับรูเดิมเขาบอกให้กลับถ้ำฮะกลับไปถูกปะวะไม่ให้ตายอีกอะเดี๋ยวพอไปมาตูกลับทางเดิมถูกไหมเฮ้ยโอ้โหไอ้หุ่นลบเจ๊กเกอร์มันช่วยเราไว้จากไอ้ตัวเนี้ยเหรอแบนเลยแบนตะแลตะแต่เลยขอบคุณมากเพื่อนที่ช่วยไว้เพื่อนตัวเองไม่ใช่บอสโอ้โหแล้วตอนนั้นทำไมตูไม่กลับมาตรงนี้วะตูก็ไม่รู้ไงเหมือนเขาฉายทางให้เราด้วยอ่ะดูดิโอ้ทางนี้ป่าววะข้างไหนอะเพื่อนเอาใช้บ้างดิไฟอะโอ้โหไม่เปิดเลยเดี๋ยวนะเขียวปุ๊บขึ้นนี่โอ้โหไฟไม่ใช้ไงเลยมองไม่เห็นเรียบร้อยวู้โอ้โหเอาละสุดตึงเลยครับผมวันนี้ในที่สุดตูก็รอดแล้วตูไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกก่อนหน้านี้ตูก็เกือบจะรอดแล้วแต่ตูไม่รู้ว่ามันต้องไปไงต่อไงไม่ได้อ่านตรงจุดที่มันบอกให้กลับมาโอ้โหเปิดประตูให้ตูได้แล้วเปิดได้แล้วตูคือผู้ที่เก็บคริสตัลกลับมาได้แล้วเพื่อนปึ๊บกลับได้แล้วนะไฟเขียวเปิดแล้ววะไม่มีตัวอะไรวิ่งมาแล้วนะเฮ้ยที่ไหนวะเอ้าเรือดำน้ำคู่ใจกลับมาหาตูแล้วโอเคโอ้โหตอนมามันไม่ใช่องค์กรดีเว้ยแต่ตอนจับองค์กรดีเว้ยกลับบ้านกันเถอะปิดประตูวู้เรียบร้อยโอ้โหยุ่งยากจังเว้ยโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ดีเพชเชอร์ได้ผมพี่จบผ่านประตูสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย้โอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยมากครับผมจริงๆมันไม่ได้มีร้อยมันไม่ได้มีร้อยประตูครับผมมันมีมากกว่านั้นนะแล้วก็นั่นเลยครับผมคือหลังจากห้องร้อยอ่ะห้องร้อยเราจะได้คริสตัลก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะชะตาชีวิตที่เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ครับผมทุกคนและพี่ก็ผ่านมันมาได้ครับผมแต่ละรอบที่เล่นใหม่ต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปตลอดเหมือนความท้าทายตลอดอ่ะอย่างโดอ่ะมันก็วิ่งไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงใช่ไหมแล้วประมาณห้อง90เป็นต้นไปเนี่ยเราก็รู้แล้วเราต้องผ่านสวนดอกไม้หรืออะไรไม่ใช่ว่าโดไม่ดีนะโดก็สนุกแน่นอนครับผมดีเพชเชอร์อันนี้ยากกว่าหน่อยครับผมแต่ว่าบอสอ่ะอ่อนกว่าฟิกเกอร์จริงๆบอสอ่อนกว่าฟิกเกอร์ชิเป๋งเลยว่ะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมและเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับผมและเราค่อยมาสุ่มเล่นกันด้วยกันนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม